ธนัชชาสุขสดนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสุดปังโชว์ฟอร์มคว้ารางวัลในวอลเลย์บอลวีลีกดิวิชั่น1ประเทศญี่ปุ่นค่ะวอลเลย์บอลหญิงไทยต่างออกไปเฉิดฉายด้วยการเก็บประสบการณ์ที่ต่างแดนซึ่งมีนักวอลเลย์บอลสาวไทยหลายคนที่ถูกหลีกต่างประเทศดึงตัวไปช่วยทีมค่ะซึ่งปีนี้บรรดานักตบทีมชาติไทยไปผงาดไปเล่นหลีกชั้นนำของต่างประเทศโดยกันทั้งหมด6คนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือธนัชชาสุขสดฟอร์มเด็ดคว้ารางวัลในวอลเลย์บอลวีลีกดิวิชั่น1ประเทศญี่ปุ่นโดยนักวอลเลย์บอลไทยที่ไปเล่นหลีกต่างประเทศประกอบไปด้วยบีมพิชญากกรำคุโรบะอควาเฟรีหลีกญี่ปุ่นเพียวอัชราพรคงยศซาริเย่เบลิเดเยสปอร์หลีกตุรกีบุมบิมชัชชุออนโมกศรีซาริเย่เบลิเดเยสปอร์หลีกตุรกีแนนทัดดาวนึกแจ้งทีเจมาเวลัสหลีกญี่ปุ่นเตยหัตถยาบำรุงสุขโตโยต้าออโต้บอดี้ควินซีหลีกญี่ปุ่นและโมเมธนัชชาสุขสดโอกายาม่าซีกัตหลีกญี่ปุ่นค่ะและนักวอลเลย์บอลไทยก็ได้สร้างความเชิดหน้าชูตาให้กับประเทศไทยอีกครั้งเมื่อธนัชชาสุขสดหรือโมเมได้ฝากชื่อเป็น MVP ในการแข่งขันวอลเลย์บอลวีลีกดิวิชั่น1ประเทศญี่ปุ่นในฤดูกาลปี2022ถึง2023หลังจากที่ช่วยทีมต้นสังกัดเอาชนะวิกตอรินะฮิเมจิทีมอันดับ2ของตารางได้สำเร็จโดยโอกายาม่าซีกัตทีมต้นสังกัดโมเมธนัชชาสุขสดเอาชนะวิกตอรินะฮิเมจิไปได้3-1เซต25-20 20-25 25-15และ25-20ค่ะซึ่งเกมดังกล่าวโมเมธนัชชาดาวรุ่งวอลเลย์บอลหญิงไทยได้โอกาสลงเล่นอย่างต่อเนื่องโดยเกมนี้เจ้าตัวโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะด้วยการทำไปทั้งหมด19คะแนนซึ่งมาจากการตบไป14บล็อก3เสิร์ฟ2แต้มนับเป็นคู่เล่นที่ทำสกอร์สูงสุดในเกมนี้พร้อมคว้ารางวัล MVP ไปครองทั้งนี้โมเมยังได้เปิดเผยด้วยอีกค่ะว่าดีใจช่วยทีมในเรื่องเกมบล็อกและทำแอคแท็กในจังหวะสำคัญได้ดีใจที่ช่วยทีมทำแต้มได้ไม่ว่าจะเป็นการเสิร์ฟการตีการบล็อกจะช่วยให้ทีมชนะก็ดีใจและต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้เพื่อนร่วมงานทีมก็พยายามเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกคนให้ความอบอุ่นและพยายามที่จะสื่อสารด้วยหนูรู้สึกดีมากๆค่ะหลังจากนี้จะกลับไปแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้และจะเต็มที่กับเกมในอาทิตย์หน้าและจะทำให้ดีที่สุดในทุกเกมที่จะมาถึงค่ะนอกจากนี้ยังมีช็อตสุดน่ารักเกิดขึ้นเมื่อพิธีกรยังถามเธอรู้สึกอย่างไรกับล่ามคนนี้ซึ่งเธอก็ตอบว่ารู้สึกดีที่สุดในโลกเลยค่ะทำเอาล่ามเก็บอาการไว้ไม่อยู่เลยทีเดียวขอขอบคุณที่มาข่าวจากไทยนิวออนไลน์ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากอสซิปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ